ผมว่าต้องมีเกือบเป็น 2,000 ขวดมั้ยฮะเนี่ยอยู่ในแอเรียนี้ฮะเยอะเทสเยอะมากเลยครับเนี่ยดื่มทั้งชาติยังไม่หมดเลยฮะตอนนี้นะครับเกียรติก็ได้ invitation มานะครับเป็น exclusive invitation นะครับจากบริษัทไวน์แต่เรายังไม่ชิมอะไรครับวันนี้กองคูคาเซ่จากตราฟนั้นเลยครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่กันที่งาน Win Expo กันแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมมากับแขกสุดพิเศษมากเลยนะครับชื่ออาจารย์ตุ้มนะครับเป็นหนึ่งในปรมาจารย์นะครับที่รู้เกี่ยวกับเรื่องไวน์มากที่สุดเลยในเมืองไทยเดี๋ยวอาจารย์แนะนำตัวเองนิดนึงไหมครับก็ในวงการก็เรียกอาจารย์ตุ้มแล้วกันเป็นถือว่าเป็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เป็นคนชอบไวน์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมทริปกับคุณเกียร์นะครับก็น่าจะสนุกกันทีเดียวโอเคแล้วก็ไม่ได้มาปารีส4ปีแล้วอันนี้ก็มาเรื่องเพิ่มนิดนึงโควิดนะฮะโควิดไปครับโอเคครับยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาชมบรรยากาศกันนะครับเราเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับก็ได้ไปชิมแชมเปญหลายเจ้ามากนะครับเราก็มีทั้ง Grover แชมเปญนะครับมี Big House แชมเปญด้วยนะครับเราก็ได้เจอกับ Wine King ด้วยนะครับเป็นแบบ Global Influencer เกี่ยวกับ Wine เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับตอนนี้เรามาเทสบอร์โดกันต่อนะครับโอเคครับนี่นะครับอยู่ที่บอร์โดนะครับนี่ซุ้มบอร์โดนะฮะยิ่งใหญ่อลังการนะฮะซุ้มบอร์โดยืนนะครับกับเจ้าของโอโซนนะครับไม่ธรรมดาจริงมางานนี้เด็ดแต่งยิ้มเลยผมซื้อครับตอนนี้นะครับเกียร์ก็ได้ invitation มานะครับเป็น exclusive invitation นะครับจากบริษัทไวน์แต่เราจะไปชิมอะไรครับวันนี้กองคูคาเซ่จากตราฟนั้นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีไวน์อะไรกันบ้างสมิธโอลาฟปิดขาวนะครับกลิ่นนี่ต้องบอกเลยว่าไม่แพ้เฮ้ยนี่เพื่อนกันนะครับต้องบอกว่าสมิธโอลาฟปิดขาวนะครับไม่แพ้อีแกรหรืออีเคียงเลยนะครับเนี่ยหอมแบบ tropical fruit มากๆเลยครับแล้วก็ acidity ดีครับมีกลิ่นน้ำผึ้งมีกลิ่นพายาโคด้วยสุดยอดเลยครับYou have to buy 2023. It will be a fantastic vintage. Don't miss the Emprimeur Campagne. Thank you.
ดูนะครับภาษานะครับอันนี้แปลว่าแบบ testing library นะครับหรือห้องสมุดในการแบบ testing นะครับเนี่ยผมว่าต้องมีเกือบเป็น 2,000 ขวดมั้ยฮะเนี่ยอยู่ใน area นี้ฮะมีให้ test นะครับสุดยอดมากครับเยอะ test เยอะมากเลยครับเนี่ยดื่มทั้งชาติยังไม่หมดเลยฮะนี่นะครับเวลาเราเดินเข้ามาที่งาน testing นะครับเขาก็จะมีแก้วให้เรามาเลยนะครับและอีกอันนึงนะครับที่จำเป็นอีกถ้วยนะครับเอาไว้ทำอะไรฮะชิมเสร็จนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ดื่มกันฮะชิมแล้วก็บวดใส่นี่ครับแล้วเราก็มาค่อยเทใส่ตัวโถนกระโถนเข้าอีกทีฮะสปิทูลนะฮะมานะครับเรามาชิมไวน์ตัวแรกกันนะครับโอ้โหไม่รู้จะหมดหรือเปล่าฮะอย่างที่บอกดูไปดูมาเกือบ 2,000 ตัวนะครับเนี่ยใหญ่ใหญ่แบบใหญ่อลังการมากเลยฮะตัวแรกของเรานะครับเป็นไวน์จากฝรั่งเศสนะครับซังพอซานนะครับคูเบ่ชิมเลยนะฮะนี่นะครับนี่นะครับว้าวบอกงานยิ่งใหญ่มากนะครับงานไวน์ปารีสนะฮะชิมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่กลับไปที่ถุงนะครับกินประแหลกแปลกนะฮะว่าเป็นชาโดเน่ชาเซเล่นะครับแล้วก็มีออนลีด้วยนะครับเซรีหมายว่าออนลีก็คืออยู่บนยีสต์นะครับเป็นการทำออโตไลซิสนะครับแล้วก็มีใช้ถังซันเลสด้วยนะครับเราก็จะไม่ดื่มทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่มีทางถ้าเราดื่มทุกตัวฮะเราตายนะครับไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อกันต่อนะครับปึ๊บตึ๊บตึ๊บไปเรามาที่อื่นกันต่อนะครับมาในโซนไวน์แดงกันบ้างดีกว่าครับก็พาเดินโชว์นะครับจริงๆยกเว้นในงานที่มีเทสติ้งเนี่ยมีในงานข้างนอกเห็นไหมฮะบูธเต็มไปหมดแบบสวนลูกหูลูกตาเลยเราไม่ได้มีแค่หอนี้เท่านั้นนะครับมีทั้งหมด7หอครับอันนี้เป็นแค่หอเดียวนะครับหอเบอร์5นะครับมีทั้งหมด7หอที่แบบใหญ่อลังการมากแล้วแต่ละหอก็แบ่งเป็นหลายๆของประเทศด้วยนะครับนี่นะฮะเยอะๆสุดๆไปเลยครับนี่กันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นไวน์มาจากฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับนี่นะครับมาจากลองกระดอกนะฮะนี่นี่ดูลิสต์นะฮะเนี่ยรายละเอียดนะครับจะเป็นอย่างนี้สาเหตุนะครับที่เกียร์เลือกมาดื่มวันนี้ไม่มีอะไรครับขวดเท่ขวดสวยดีนะครับแปลกกว่ายี่ห้ออื่นนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนี่นะฮะไวน์ขวดแบบฮาร์ดคอร์มากนะฮะแอนตี้คริสต์นะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะแปลกดีเป็นลูกปีศาจนะครับนะมาลองชิมกันนี่นะครับเรามาชิมไวน์ยี่ห้อลาองเตคริสต์นะฮะแปลว่าแอนตี้คริสต์ดื่มแล้วตกนรกก็มาชิมกันเวลาเราชิมจะมีการดูดอากาศเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้กลิ่นหรือรสชาติเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นหน้าฉลากเป็นปีศาจชื่อก็แอนตี้คริสต์แต่รสชาตินี่โอเคฮะหวานๆกลมๆน่ารักกว่ารูปเยอะมากเลยนี่นะครับขวดเรียงวางกันอย่างนี้เลยนะครับทุกคนแล้วตามนี่นะฮะจะมีด้วยว่าไวน์ที่ไหนมี QR ให้สแกนเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ชิมกันตามสบายเลยนะครับหลังจากนะครับต้องบอกว่าเดินกันทั้งหมด3วันนะครับเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยฮะนิดหน่อยใครว่า
การชิมไวน์ไม่เหนื่อยไม่จริงครับเหนื่อยมากครับผมว่าวันหนึ่งเฉลี่ยเราน่าจะดื่มกันเป็นชิมกันเป็นร้อยเป็นร้อยขวดได้มั้งครับน่าจะหลายร้อยหลายร้อยเนี่ยปากแห้งลอกหมดเลยนะครับก็ฝากกับผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าท่านไหนนะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวแวงเอ็กซ์โปนะครับจะที่ปารีสหรือที่สิงคโปร์หรือฮ่องกงก็ตามนะครับเป็นหนึ่งในอีเวนต์นะครับที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเปิดโลกมากครับเที่ยวนี้อาจารย์ตุ้มว่ายังไงบ้างครับก็สมมติคนที่อยากเรียนไวน์นะครับมางานแบบลักษณะนี้เราไล่ชิมเป็นทีละเสพนะวางสโคปให้ดีอย่างฝรั่งเศสวางสโคปให้ดีแล้วชิมไล่ไปทุกแคว้นเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะจบหลักสูตรเลยเงินในทริปเดียวโอ้โหนะฮะเราดื่มวันหน้ามืดเลยฮะมีทั้งหมดเหมือนมี impact ประมาณ7ฮอครับเกี่ยวกับไวน์อย่างเดียวเลยครับจากทั่วโลกนะฮะยังไงนะครับก็ไวน์วิทเกียร์นะครับก็ขอฝากความรักถึงทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับมาฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานแบงเอ็กซ์โปนะครับที่ดีที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะฮะยังไงนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วอย่าลืม subscribe นะครับฝากแชร์ channel แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ